ในวงการกีฬาเขาบอกว่าถ้าเกิดคนไทยไปเตะบอลที่เบลเยียมถ้าเขาความสามารถเขาคือ8ฝรั่ง8เท่ากันฝรั่งลงเขาไม่ได้ลงถ้าเขา8ฝรั่ง 6.5 ถ้าสนิทกับโค้ชไอ้ฝรั่งก็ลงเมื่อคุณเข้าไปในโรงเรียนแฟชั่นคุณได้ไปเผชิญในอุปสรรคในการที่คุณไม่ได้เป็นคนยุโรปแล้วไปศึกษาในสถาบันยุโรปเหมือนอย่างที่นักบอลไทยเคยประสบไหมไหมแล้วผมสงสัยมากในความสูงของกางเกงคุณไหนลูกซิคือไมเคิลจอร์แดนเนี่ยเป็นนักบาสเขาบอกไมเคิลจอร์แดนเป็นคนที่ใส่กางเกงเอวสูงมากจนทุกคนล้อเขาหมดจนตอนนี้คนทั้งโลกเขาคิดว่าการใส่กางเกงเอวสูงเป็นอะไรที่เฉย What คือที่เขาว่ากันว่าผู้ชายใส่เอวสูงคือคุณลุงเนี่ยแต่คุณเป็นดีไซเนอร์ที่เขาบอกว่าคุณเป็นอัจฉริยะแล้วเป็นความหวังของแฟชั่นแล้วคุณใส่สูงสรุปมันคืออะไรชมว่าไอ้เรื่องเอวสูงแต่มันไม่เกี่ยวกับเทรนด์หรือแฟชั่นมันเกี่ยวกับว่าเราเหมือนเรารู้แล้วว่าเชฟอย่างเงี้ยมันเหมาะกับเราเราชอบเราใส่แล้วเรามั่นใจโอเคเรารู้สึกว่าเราดูดีแค่ชมว่าแค่นั้นมันพอละเพราะว่าเชฟของคนเรามันไม่เหมือนกันเราจะพยายามแบบไปแต่งเหมือนคนอื่นมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดอย่าไปตัดสินว่าใครไม่ดีถ้าเขาไม่แค่ทำเหมือนคุณเรื่องความเสมอภาคผมอยากคุยเรื่องนี้ครับผมเพราะว่ามีเพื่อนผมคนหนึ่งไปเบลเยียมเหมือนกันแต่ไปเตะบอลเขาพูดมาผมเลยอยากรู้ว่าในวงการกีฬาเขาบอกว่าถ้าเกิดคนไทยไปเตะบอลที่เบลเยียมเนี่ยถ้าเขาความสามารถเขาคือ8ฝรั่ง8เท่ากันฝรั่งลงเขาไม่ได้ลงถ้าเขา8ฝรั่ง7ฝรั่งลงถ้าเขา8ฝรั่ง 6.5 ถ้าสนิทกับโค้ชไอ้ฝรั่งก็ลงผมไม่รู้ว่าเมื่อคุณเข้าไปในโรงเรียนแฟชั่นคุณได้ไปเผชิญในอุปสรรคในการที่คุณไม่ได้เป็นคนยุโรปแล้วไปศึกษาในสถาบันยุโรปเหมือนอย่างที่นักบอลไทยเคยประสบไหมว่าการที่คุณเป็นที่หนึ่งคุณต้องเก่งกว่าเขามาก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 หรือเขาตัดสินตามเนื้อผ้าจริงๆอันนี้ผมอยากรู้หมายว่าช่วงที่โชว์เรียนมันก็มันอาจจะต่างกับช่วงนี้ที่เขาค่อนข้างมีปัญหากันค่อนข้างเอาแวร์เรื่องความเท่าเทียมความเท่าเทียมอย่างตอนปีหนึ่งก็รู้สึกว่ามันมีชาเลนจ์ที่เราก็ต้องก้าวผ่านมีความท้าทายเพื่อที่เขาจะลบเหมือนไม่เอาสเตอริโอไทป์ที่เขามีต่อชนชาติเราเนี่ยคือตอนแรกเขาอาจจะดูหน้าคุณเขาเลยรู้ว่าหน้าอย่างนี้ไม่น่าเข้าได้เขาก็มักจะมันก็มีคอมเมนต์บ้างว่าที่มันพาดพิงถึงที่มาที่ไปแบ็กกราวด์ของเราเหมือนเราก็ต้องพยายามที่จะผลักดันตัวเองให้ทำงานได้ดีแต่ก็ไม่ให้เขาต้องคุณทำโดยการพูดหรือคุณทำผ่านผลงานคุณใหญ่คุณเคยตอบโต้อะไรกันไหมไม่พูดอะไรเลยไม่เพราะไม่พูดอยู่แล้วใช่ไม่จริงๆชมก็ไม่ใช่เป็นคนแบบจะไปโต้เถียงอะไรพอมาตอนปี2แล้วก็แบบว่าคอลเลกชันเราทำได้ดีแล้วก็ตอนนั้นก็มีแบบได้รางวัลตอนหลังจากปีก็มันเป็นจุดที่เหมือนมันสร้างความแบบคอนฟิเดนซ์ให้เราสร้างความมั่นใจความมั่นใจให้เรากับงานของเราว่าเหมือนเขาก็ยอมรับเราอะไรแต่วันนี้ผมประทับใจคอลเลกชันใหม่ของคอลเลกชันคือผมบอกเราอยู่ในยุคของความเท่าเทียมเราตัดสินคนที่ความเท่าเทียมไม่ใช่เชื้อชาติสีผิวหรือแม้กระทั่งเพศสูตรสลายเพศไม่งานดูใส่อยู่ในอธิบายคำว่าสูตรสลายเพศนี่คืออะไรมันคุณอันนี้เป็นชิ้นหนึ่งในคอลเลกชันที่เรียกว่าชิ้นเทเลอริงที่ปกติชนจะไม่ค่อยได้ทำในคอลเลกชันที่ผ่านมาแต่คราวนี้เราอยากลองทำดูแต่ว่าในสไตล์ของโชว์ซึ่งหมายว่าเพราะว่าคอลเลกชันชมมันเป็นยูนิเซ็กซ์แล้วมันก็เบลอเส้นแบ่งระหว่างผู้ชายผู้หญิงคือสามารถใส่ได้คืออย่างนี้ผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้ก็เลยคือเหมือนไอเดียของสูตรเนี่ยเรามักจะเชื่อมโยงมันกับความทางการแมสคูลีนความไม่มีความพลิ้วไหวเลยทื่อชมพยายามจะดึงเอาความเฟมินีนความเป็นผู้หญิงความเส้นสายที่มันดูสง่างามมากขึ้นโดยจริงๆอันนี้มัน reference มันมาจากเป็นโครงสร้างของเสื้อสมัยศตวรรษที่18200กว่าปีก่อนแล้วน้องก็ดึงมาคือพูดง่ายๆคือสูตรที่ซึ่งปกติคนจะเอาว่าสูตรคือผู้ชายสูตรคือแบนๆสูตรคือทางการคุณบอกว่า
การที่มีลวดลายแบบนี้มันก็คือเพิ่มความพลิ้วไหวความอ่อนโยนให้กับสูตรแล้วก็ด้านหลังมันเป็นเส้นสายของการที่มันเหมือนถูกตัดออกมันทุกอย่างมันถูกดึงไปข้างหลังแล้วก็มีพีทมีระบายตรงนี้นี่นี่ตรงสูตรเนี่ยค่ะคือสูตรนี้ผู้หญิงผู้ชายก็ใส่ด้วยกันได้ใส่ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าคนหลายคนเห็นคุณเป็นแรงบันดาลใจครับการออกแบบเนี่ยมันคือพรสวรรค์ที่มีกับเราหรือมันคือความขยันชมว่าทุกอย่างมันก็เรียนรู้ได้แต่ว่าการมาทำงานในฟิวอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีแพชชั่นเยอะเราต้องรักมันเลยเพราะว่างานแฟชั่นมันเป็นงานที่คนจะนึกว่ามันเป็นงานผิวเผินแบบมันเป็นง่ายๆแบบว่าโอเคอยู่ทำเสื้อผ้าอะไรแต่ว่ามันเป็นงานที่หนักเหมือนกันที่ใช้เวลาเหมือนการที่คนที่รักในการทำจริงๆเนี่ยมันต้องดูทุกอย่างเพราะว่าอย่างในแบรนด์ของชนในสตูดิโอก็คือชนดูตั้งแต่การทำแพทเทิร์นขึ้นแบบอย่างคุยกับช่างว่ามันจะเย็บอย่างนี้จบอย่างนี้มันมีรายละเอียดเยอะมากที่เราต้องลงไปดูเพื่อที่งานมันจะมีคุณภาพใช่ไหมคือผมสรุปให้ว่าทุกอาชีพอ่ะมันมีคนฉาบฉวยก็มีแต่มันก็จะมีคนที่ไปคือไม่ว่าคุณต้องการจะทำอะไรถ้าคุณไปให้สุดทุกอาชีพมีคุณค่าหมดแฟชั่นถ้าคุณก๊อปทำเสื้อขายก็ไม่มีอะไรแต่ของเขาคือเขาต้องวาดรูปเขาต้องรู้สรีระเขาต้องรู้ว่าเขาจะต้องใช้ผ้าแบบไหนออกแบบอย่างไรผลิตยังไงโน่นนี่นั่นชวนเขาบอกว่าคุณต้องรักมันก่อนเพราะเมื่อคุณรักคุณจะไม่เหนื่อยกับมันแล้วทำได้ดีด้วยแต่ชวนคำถามที่สำคัญกว่าคุณต้องตอบผมแบบตรงๆนะเพราะว่าคนดูรายการผมเนี่ยเป็นเด็กเยอะเป็นคนที่กำลังเริ่มก่อร่างสร้างตัวอยู่เนาะถ้าผมอยากดูดีแต่มีตังค์น้อยซื้อดีไซเนอร์ไม่ได้ทำไรทำง่ายฉันว่าสมัยนี้มันก็มีออปชันเยอะแล้วก็อย่างตอนนี้เขาก็โปรโมทเหมือนการใช้เหมือนใช้วินเทจใช่ไหมวินเทจซึ่งฉันว่าอันนี้คนไทยบางทีอาจจะยังไม่ค่อยได้เกาะกระแสเท่าไหร่มากๆอาจจะมีความคำว่าวินเทจเนี่ยคนคือเอาของเมื่อ20ปีมาใส่ใช่ไหมที่คนก็เข้าใจกันของเก่าของเก่าเอามาใช้ซึ่งบางคนเขาจะยังติดเหมือนว่ามันเป็นของเก่าของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงนั้นมันก็เป็นลู่ทางที่เหมือนเราสามารถหาอะไรที่มันพิเศษไม่เหมือนคนอื่นได้ไม่จำเป็นต้องแพงแมสในตอนแต่อย่าไปใส่ซ้ำกับใครแล้วถ้าคุณมั่นใจใส่ไปเลยเพราะถ้าเกิดคนมันมั่นใจมันใส่อะไรเจอขึ้นไม่ดีมันก็ดูเป็นสไตล์นะอินดีเอ็นมันสตาร์ทกับตัวเราพี่น้องครับของเก่าหรือของไม่ได้ใช้มันยังมีค่าฮะนั่นคือเหตุผลที่ทุกคนควรจะไปเรียนศิลปะเพราะศิลปะจะสอนให้เราสามารถทำสิ่งมหัศจรรย์นั่นก็คือเรายังเอาขยะมาทำให้มันมีค่าได้เลยไม่เชื่อคุณดูนี่ครับสวยไหมฮะโอ้สุดๆครับนี่ทำมาจากเศษผ้าที่เหลือนะฮะฉะนั้นเราอาจจะได้ยินคำว่ารีไซเคิลก็คือนำของมาใช้ใหม่แต่ชนบอกผมว่านี่คืออัพไซเคิลเอาของเหลือมาใช้อย่างสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าของตัวเขาให้สูงยิ่งกว่าเดิมซะอีกและเพื่อรักโลกคำถามสุดท้ายที่มันคาอยู่ในหัวใจผมเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเกาหลีมาแรงมากเกาหลีเนี่ยทุ่มเงินไปกับศิลปะเกาหลีทุ่มเงินไปกับหนังเกาหลีพุ่มไปกับนักร้องและแฟชั่นจนตอนนี้เกาหลีแซ่บเทรนด์แล้วเฮ้ยต้องใส่เสื้อเกาหลีเฮ้ยต้องทรงเกาหลีต้องเกาหลีเกาหลีสังเกตจากเด็กไทยง่ายๆเวลาแบบไปเดินมาเนาะเนี่ยทรงเกาหลีแบบคือมันจะเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่มีใครรู้แต่ว่าด้วยวัฒนธรรมที่เขามาแรงผมในฐานะคนไทยคนหนึ่งผมอยากจะเห็นว่าสักวันหนึ่งเฮ้ยมันต้องเงี้ยไทยไทยคิดว่าทั้งสังคมไม่ว่าจะเป็นคนผลิตคนซื้อทุกคนที่เป็นคนไทยเนี่ยเราจะสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้คำว่าไทยเพราะว่าตั้งแต่ผมเกิดมา30ปีมันคืออันเนี้ยฝรั่งใช่เอ้ยอันเนี้ยแนวญี่ปุ่นอ่ะโหอันเนี้ยเกาหลีโหอันเนี้ยอิตาเลียมันผมไม่เคยเห็นใครพูดเลยว่าแบบการทำอะไรเป็นไทยๆแล้วยกเว้นยุคนึงที่มีละครเราจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงแต่ชมว่ามันก็เริ่มมีกระแสกลับมาแบบว่าซัพพอร์ตไทยเมดโปรดักต์
ถ่ายดีไซเนอร์มากขึ้นยิ่งตอนนี้มันก็มีหลายๆคนมากขึ้นที่ทำอะไรที่น่าสนใจจากประเทศเราครับก็เราก็ต้องพราวต้องภูมิใจนะฮะก็สุดท้ายก็อย่างที่บอกแหละคนบางคนก็อาจจะบอกว่าอันนี้สำหรับคนที่สบายมีเงินพอสมควรคนบางคนบอกอยากซื้อของไทยแต่ของไทยเนี่ยโอ้ยหลายราคานี้ฉันได้แบรนด์อิตาลีได้แบรนด์ฝรั่งเศส มาดูโชนปุยเปียแล้วคุณจะเพราะเราทำได้ไม่แพ้กันคุณโกหกผมว่าทำได้ดีกว่า คุณทำได้ดีกว่าผมไม่ได้พูดเองผมเป็นพิธีกรผมพูดมั่วไม่ได้เพราะว่าจากนักเรียนทั่วโลกที่ผมบอกเริ่ม60คนจบ6คนแล้วเขาเป็นที่หนึ่งในวงการกีฬาวงการแฟชั่นและวงการไหนๆจะพูดอะไรก็แล้วแต่ตัวเลขไม่เคยโกหกใครใช่ชวนปุยเปียขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับหลายเสี่ยงตายในสนามบ้างขวางเพื่อเปลี่ยนโลกเตรียมพบนักรบสุดกล้าสนามศิลป์ที่ไหนพี่ก็แก้ผ้าเลยพี่แก้ผ้าได้ต้องบ้าแน่นอนวาดโป๊เปลือยมันเป็นศิลปะยังไงมันโลกจิตมันลามกหรือเปล่าพื้นฐานนี้23นาฬิกาที่ PPTV HD ช่อง36 Sport Mafia โดยแชมป์พีระพล